พี่น้องบอกว่าเจ็บมือให้เอาใบกาวไปห่อพี่น้องรับเจอต้นมาแล้วแม่นบ่นี่ต้นใบกาวเห็นแม่เพิ่นบอกว่ามันคือต้นใบกาวให้รัดเมานี่แหละเดี๋ยวสิเอาไปห่อใส่มือเนาะบ่หัวมันสิเศร้าหรือบ่เพราะว่าณตอนนี้ก็มันตอนเศร้าเด้ตะเวนกำลังขึ้นอากาศตอนเศร้าบอกเลยว่าห่อนหลายเพราะว่าช่วงนี้ฝนบ่ตกพี่น้อยห่อนห่อนห่อนแต่เศร้าเลยได้สังเกตแดดอามิตาพูดกับสบายดีสวัสดีพี่น้อง FC ที่หนาหักทุกๆทานนะว่าทุกขู่ทุกคนนะพี่น้องพี่นี่ก็ออกให้ออกหน้าไปหาดำหน้าคือเก่านะพี่น้องฝนก็บ่ตกแดดฮ้อนฮ้อนสงสัยสิเบิดน้ำแล้วแหละเป็นทางไหนพี่น้องทั้งต่างประเทศหรือว่าทางฝั่งไทยตกบ่พี่น้องหรือว่าทางฝั่งลาวเฮาเนาะเป็นทางไหนคอมเมนต์บอกสู่กันฟังให้เด้อพี่น้องทางบ้านลาดน่ะแบบช่วงนี้กำลังแบบแห้งแห้งแดดสังเกตแดดแดดฮ้อนๆไปออกไห่ออกหน้ากันพี่น้องเช่นหยังก็มาหน่อยตัวนี้มาพี่น้องมาโลกาน้ำกันวันนี้โลกาคนเดียวเราสมุนหายไปแล้วเบิ้ลแล้วพี่น้องเอ้ยแม่กับพ่อมันไปดำเนาะรัดกับสิลกคนเดียวเนาะจะหมุนกับมา2คนปกติมาหลายอยู่วันนี้หายตัวก้าก็แบบมันสิลกยากเลยนะเพราะว่ามันแบบรัดหัวก้ามันยังหน่อยอยู่เนาะมันแบบมันขาดนะลกเลยก็เลยแบบต้องดึงมือเดียวถ้าดึง2มือนี่คือขาดเลยนะดินกับแบบมันสั่นยากเลยดินนะพี่น้องแบบมันแบบมันตียากแบบนี้นะได้ป่ะมือน่ะหายแล้วพี่น้องก็บ่ถึงขนาดว่าหายแต่ว่ามันแบบมันยังคล้ายกว่าเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่แบบมือสั่นเลยแต่ว่าปวดขานี่ปวดสุดยอดเลยเพราะว่าเฮาบ่ได้ดำหน้าถึงบ่ว่าแต่ลัดเป็ดเนาะแม่พ่อเพิ่นก็เป็ดคือกันนะพี่น้องแบบถึงขนาดแบบสิว่าเพิ่นไข้พูแล้วมันอีกอย่างนึงมันห่อนเนาะอากาศมันบ่ขึ้นบ่หยังนะแดดจัดจ้าเลยแหละมันก็เลยแบบเมื่อยเนาะเมื่อวานนี่ป้าเพิ่นมาดำซอยก็แบบเพิ่นวิ่นเวียนหัวเลยแบบหาอย่าดมอย่างไวเลยดีนะบ่เป็นลมขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆเด้อที่อยากมาดำหน้าซอยเนาะพี่น้องบ่เป็นหยังเนาะยันพี่น้องดำบ่ได้หน้าแข็งกระดอกบ่ยอมซื้อเด้อพี่น้องหน้ามันแข็งอยู่เลยเป็นหน้าดินทรายพี่น้องบอกว่าให้เอาพุ่นมาใส่มันแม่นความพี่น้องว่าดีแต่ถ้าเอาพุ่นมาใส่น่ะแบบหน้าน่ะมันบ่แข็งพี่น้องละล่องดำเมืองตรงที่มันมีขี้งัวน่ะบ่แข็งเลยแบบมันอ่อนถึงต่างกันกับตรงที่แบบบ่มีขี้งัวมีแต่ดินทรายน่ะแบบแน่นเลยนะแบบปักลงในมือเลยสั่นฟังเสียงฝ่าห้องดังก้องสนั่นเวหาสะกิดหัวใจเรื่อยมาเกือบปีแล้วนะที่บ่มีข่าวสาวหน้าคนนี้ซ้ำชีวีคิดน้ำผู้เบาความผูกพันเป็นบ่าวสาวตั้งแต่ข้าวเฮียนอยู่หมอปลายอายได้เฮียนต่อมหาลัยอยู่ในเมืองทองจึงจำกะไกลน้องทั้งที่เฮาสองผูกสัมพันธ์ใจคำมั่นสัญญาอายให้ว่าสิบ่ลืมบ่ไหลอยู่ๆอายนี่ก็เงียบไปจักเป็นจังใดอายบ่ติดต่อไอ้เอ้ยหูว่าน้องเอิ้นหาได้ยินเสียงน้องบ่โทรหาก็แล้วเมสเสจก็แล้วหรือสัญญาณบ่พอ
ฝันเฟซบุ๊กที่เคยติดต่อบ่มีแววอ้ายสิตอบมาเปิดปัญญาแล้วบ่มีแนวมาเป็นที่พึ่งจึงเอิ้นอ้ายใส่หมอหนึ่งถอดความคิดถึงจากใจไปหาหนุ่มมหาลัยหรือว่าอ้ายไปมีพันยาเฝ้าให้ฟังก็ได้ดอกนะหากตัดใจลาสิกันใจลืมก็แล้วครับไม่ไหวจ้ะกดบันทึกเลยทำกันหน้าแข็งหน้าดินทรายสังเกตอุ่มมัดกาตากล่องข้างใกล้ๆปากยังบ่ลงเอามือเราหน้าแข็งก็หนังนี่ให้กับนอกให้กับนอกน้ำถ่ายเติมเขาด้วยซูมเข้าไปแกเรื่องยางว่ามันคุณนอนนอนเหรอพี่ทางกันยางมันกี่ดีโอ้ยร้อยตัวฟังเขาพี่มึงอะไรเตะกูหนักจริงๆแก้วตากับทุกเวลาที่อายเป็นอยู่ก็เกรงใจนะดูแต่อายบ่ฮู้สิคุยกับใครเหนื่อยกับงานกับคนกับการดิ้นรนบนทางก้าวไปเกิดอาการถอดใจคำว่าบ่ไหวเที่ยวมากดดันถูกปัญหากอดข้อตีเข่าถูกความเหงาพุ่งส่งทุกวันจะทนต้านทานไปถึงวันไหนคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดอยากฟังคำพูดที่แปลว่ายังมีคนห่วงใยทุกสุขที่เจออยากฟังเสียงเธอโทรมาถามไทยสุดคนใกล้ตายมีแรงขึ้นสู่มาหายใจต่อมักเพลงนี้เนาะพี่น้องเนาะฟังแล้วมันมีกำลังใจเนาะถึงเพลงมันสิอ่อนไหวเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็อย่าอ่อนไหวไปตามเสียงเพลงเนาะพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งไทยลาวและก็ต่างประเทศนําเนาะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะถ้าเฮามีรอยยิ้มเนาะพี่น้องปัญหาทุกปัญหามันก็สิมีทางออกเนาะพี่น้องทุกคนเนาะยิ้มเข้าไว้เนาะพี่น้องแล้วคําว่าท้อมันก็สิบ่มีในนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเบิดสุขทุกคนเนาะที่เหตุการณ์เหตุงานเนาะพี่น้องสู้ๆเนาะพี่น้องเนาะถึงแม้นว่ารัดเองกะสิเคยถอยอยู่เนาะพี่น้องแต่กะบ่เคยถอยพี่น้องทุกคน ถอได้แต่อย่าถอยเนาะเพราะว่าคนเฮาจังได๋กะต้องมีอยู่แล้วเนาะถอแต่กะห้ามถอยเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตัวเองก็ได้เนาะพี่น้องบอกตัวเองว่าสู้ๆทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮาบ่สู้มันกะบ่เดินหน้าเนาะพี่น้องทุกปัญหาย่อมมีทางออกเนาะพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ได้แต่ซ้ำนี้แหละแบบได้หน่อยดีสงสัยหน้าไห้นี่มันแข็งเนาะเพราะว่ารัดบ่ได้ดำไปโลกาดิสังเกตลักหัวพี่น้องสุดลักหัวก็คือแบบสุดหน้าของรัดเองนะพี่น้องเห็นบ่สุดลักหัวเนี่ยบ่สุด
แล้วก็ยาวขึ้นตามตามก้อนขี้ไทยเห็นบ่ฮอดก็กุ้งตัวตัวใดวันนี้ตัวซื่อๆเลยนี่ตัวนั้นตัวนี้พี่น้องนี่นี่ยาววันนี้สุดลักหัวแล้วก็ฮอดลักหัวตัวนี้แล้วก็ยาวลงไปยาวลงไปพุ่นสุดพุ่นอีกที่มันมีหนามก็มีพี่น้อง1ไห่2 3 3ไห่นี่มีหนามอยู่3ไห่เนาะพี่น้องหนามบ่หลายฝนบ่ตกแค่นี้คือแบบมีแต่ไห่หน้าแข็งหมดเลยไห่นี่ที่พอคนไทยนี่ก็โคตรแข็งเลยเกยขาดแข็งมากๆเลยแบบดินทรายแน่นเลยแหละมื้อนี้ได้บ่หลายเนาะคนบ่มาดำจักแม่นไปก็จะบ่ได้มาดำได้บ่หลายเดี๋ยวลัดพาไปเบิ่งน้ำอยู่ไห่ถึงมีบ่บ่น่าสิมีดอกเนาะมีแต่แค่นี้แหละ3ไห่ถ้าจ้างก็บ่พอจ้างดอกมันน้ำบ่หลายถ้าเกิดฝนตกมาน่ะเขาเจ้าคือสิดำหลายลัดคิดว่าบ่มีน้ำพี่น้องมีแต่แค่นี้แหละแนมไปแล้วมีแต่ก่อนขี้ไทยแต่ไห่นี่ใหญ่เลยพี่น้องไห่นี่แบบเขาจะเอิ้นว่าไห่ยังก็ซบหมูแหลมคือซบหมูนี่เล็กหน่อยเขาจะเอาเมื่อแหละมีแต่แค่นี้แหละอีกมื้ออื่นก็บ่แน่ใจว่าสิแล้วหรือบ่ซ้ำไห่นี่บ่แล้วดอกทำท่าเข้าบัดพ่อเขาทิ่มเฮาบ่แค่เสียงดังแก๊ะแก๊ะคืออีแม่หักไม่ลำปอมาคือแท้น้อสิหักต่อหรือซอยแก้ไขถ้ารู้ตนชาติก็ซอยหักไทยนี่แล้วพี่น้องหลัดได้ไทยหน้าหุดสังเกตไทยนี่แล้วไทยหุดหน้านะตอนนี้นำเต็มเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องทุกคนไปหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนเนาะพี่น้องบอกเลยว่าไม่เมื่อยเลยไม่เมื่อยเลยบอกเลยว่าไม่เมื่อยเลยนิตกาที่ลกขอจบไปสำนีเนาะพี่น้องถ้ามักถ้าสอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลัดเด้อพี่น้องทุกคนไปแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า